แหมเป็นสัตว์กันนกนะครับพ่อมันเป็นกระท่อมแล้วก็โคโค่โคโค่โคโค่นะครับมาโควิดไม่ได้ไปไหนเลยธรรมดาอยากจะออกมาจะตายเกษตรกรนะครับโควิดขนาดนี้เลยฮะขอบคุณแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโกโก้และไอ้ต้นกระท่อมนะครับใส่นมอะไรนมต้องใส่นมนมหวานเนี่ยครับยอดเนาะแสดงว่ามันใส่น้ำตาลให้กูเปล่าเนี่ยขาดไปเห็นนะครับจริงอ่ะตอนนั้นต้องเอาเอาตรงเนี้ยนะเอามาแล้วก็ได้แล้วก็คนให้ละลายถูกเนี่ยถ้าจงกับนมมันจะอร่อยที่ฟิลิปปินส์เขาก็กินกันออกแล้วก็เขาจะกินกับนมกันเขาจะจงกับนมกันมันจะหวานไม่เยอะนะครับมันจะมันใจมันจะหอมอะไรแพงก็เหรอแพงเหรอมีหมอยตอนนั้นบอกว่า150ต่อโลตอนนั้นมันใหญ่ขึ้นมันใหญ่ขึ้นมันก็แพงขึ้นเลยเนาะรอคือทําไงคิดว่าถ้าเดิมมีหมอยไม่มีหมอยอ่ะหัวละนี่หัวละหัวละครับเอมีครับครับผมเราเริ่มทำงานกันมาเนี่ยนะแล้วเนาะใช่ครับตั้งแต่เราเริ่มทำตู้ไอศกรีมอัตโนมัติกันครับวันนี้เรามีลิขสิทธิ์ตู้ไอศกรีมอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วเรามีจดเรียบร้อยแล้ววันเกษตรกรจะได้เงินนะครับจะได้เงินทุก15วันนะครับเดือนนึงก็2รอบนะครับส่วนกระท่อมก็เหมือนกันครับเก็บทุก15วันแล้วเก็บไปขายให้เรานะครับไม่ต้องรอแต่รอบนี้ไม่ต้องรอลูกไม่ต้องรอดอกเห็นไหมขอให้ทั้งใบขอให้ทั้งใบครับแค่เป็นใบครับเราซื้อไม่อั้นได้เลยที่สำคัญนะครับวันนี้นะครับโกโก้เนี่ยมันสามารถปลูกแซมในยางพาราได้โอ้แต่ถ้าโกโก้แล้วกระท่อมใช่ครับครับผมเป็นการทำเกษตรแบบผสมผสานแบบวรรณเกษตรเป็นการเกษตรแบบยั่งยืนตามทฤษฎีของในหลวงรัชกาลที่9เราใช่เลยครับถูกต้องเกษตรกรวันนี้ครับหวานได้ละแน่นอนครับเกิดโครงการนี้ขึ้นมาครับผมบริษัทต้องกระโดดเทรดรวมกับบริษัทไทยพัฒน์เทคโนโลยีนะครับเกิดเป็นบริษัทยิ้มหวานอินเตอร์ฟู้ดครับผมครับยิ้มหวานอินเตอร์ฟู้ดครับแล้ววันนี้เรากำลังเตรียมพัฒนาเครื่องจักรเครื่องนึงครับครับผมเรียกว่าเครื่องตัวสเปรย์ไดเนาะครับผมเตรียมตัวทำการสเปรย์ไดใบกระท่อมใบกระท่อมให้เกิดเป็นสารสกัดกระท่อมถูกต้องครับเตรียมตัวส่งออกต่างประเทศต่างประเทศใช่ครับผมแล้วถามนิดนึงครับไอ้กระท่อมเนี่ยเขาไปทำอะไรได้บ้างอ่ากลับแล้วอย่างแรกเลยนะทำผ้าก่อนครับผมทำเข้าสู่ยานะครับยาอะไรบ้างครับยาตอนนี้ที่ญี่ปุ่นเขาทำแล้วเราไม่สามารถได้ทำแล้วขอยกตัวอย่างที่ญี่ปุ่นเขาตรวจผลิตภัณฑ์แล้วกันนะครับก็จะเป็นยาแก้อักเสบยาลดการซึมเศร้านะครับป่วยอาการอยากยาเสพติดด้วยนะเจ้ากระท่อมเนี่ยนะครับแล้วความดันใช่ไหมใช่ครับลดหวานด้วยลดตรงหวานนะครับเป็นข่าวในรายยานี้อันที่สองครับครับเป็นที่สี่อ๋อเครื่องดื่มใช่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 เป็นเครื่องดื่มให้พลังงานครับกินเข้าไปปุ๊บโอ้โหขับรถสบายเลยครับไม่ง่วงแรงงานที่อยู่กลางแดดที่ทำงานกันสบายเลยครับแล้วไปแล้วเสร็จเลยคุณประโยชน์ของกระท่อมของเราเนี่ยครับเราวางแผนวันนี้ขอเวลากระบวนการตั้งแต่กระบวนการแรกต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำใช่ครับดังนั้นวันนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรแล้วถ้าผู้สนใจนะครับที่อยากปลูกโคโค่สายพันธุ์เลือดที่แปดและกระท่อมสายพันธุ์ก้านแดงแต่ระบบพันธสัญญาการซื้อผลผลิตคืนนะครับครับผมสามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้และเบอร์ตัวด้านล่างนี้ได้เลยนะครับท้ายนะครับฝากรายการเกษตรยิ้มหวานเพื่อกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้เห็นคลิปดีๆข้างหน้าของเราต่อไปวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเวลาเดินใช่ครับลาท่านผู้ชมกันดีกว่าครับครับผมครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับอย่างแรกนะครับปรุงกันครับผงปรุงรสกัญชาอย่างที่สองนะครับก็จะมีเรื่องของช็อกโกแลตของเราแล้วอันนี้จะเกี่ยวกับเราแล้วครับผมนี่ตอนที่เราไปฟิลิปปินส์ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวให้ดูอันนี้ดีกว่าผงปรุงรสกัญชามีใครอยากกินบ้าง
แต่วันนี้มีคนได้กินแน่นอนมันจะคล้ายๆเดี๋ยวอธิบายก่อนผมมาทันทีแล้วเนาะก็จะต้องขายของด้วยปีหน้านะครับจะทำการตลาดเต็มรูปแบบก็คือจะวางทั้งเซเว่นแม็กบิ๊กซีแม็กโคโรตัสและรวมทั้งตลาดโชห่วยด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของใครที่อยากจะปลูกกัญชาอยู่ไว้รอกฎหมายปีหน้าเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่แต่วันนี้ผมเอาสินค้านำไปเรียบร้อยแล้วกัญชาไม่ได้ผิดกฎหมายอยู่แต่เราใช้ใบนะครับมาทำแปรรูปให้อยู่ในรูปของผงปรุงรสอันนี้ถูกกฎหมายแล้วอย.เลขอย.เข้าสารระบบอาหารเรียบร้อยแล้วเลขอย.ออกประมาณต้นปีหน้าแน่นอน 100% นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราเตรียมทำมาก่อนเรามีน้ำมันนวดกัญชาเรามีโกโก้นะครับที่เป็นไร่ของเราเองแล้วก็ทำเป็นผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วอันนี้เป็นแพ็กเกจจิ้งที่ออกก่อนอย.นะครับแพ็กเกจจิ้งกินจะสวยกว่านี้อันนี้คือช็อกโกแลตพร้อมดื่มเมื่อกี้ตรงนี้ดื่มอยู่แล้วใช่ไหมฮะอร่อยไหมครับพี่อร่อยค่ะอร่อยอยู่เนาะมันจะต่างจากการที่เรากินไมโลโอนตินใช่ไหมฮะหรือผงโกโก้อันนี้มันจะมีได้กลิ่นมันของตัวน้ำมันโกโก้บัตเตอร์นี่แหละครับเครื่องจักรของเราที่ปทุมธานีมันสามารถคั้นได้ตัวนี้ได้แล้วเดี๋ยวเซตระบบลายผลิตเสร็จทั้งหมดนะครับมีการพาไปดูโรงงานกันอีกรอบแน่นอนคราวที่แล้วปีที่แล้วเราไปดูสวนกันที่เชียงใหม่นั่นว่า2ปีที่แล้วปีหน้าเราจะไปดูโรงงานกันที่ปทุมครับเพราะฉะนั้นกระบวนการขั้นตอนที่เราทำกันมาเนี่ยเราไม่ได้ทิ้งไปไหนเลยแรกๆเฮ้ยมันจะมาตั๋วขอมาขายแล้วก็มีทั้งดีลเลอร์ที่พร้อมจะมา OEM จ้างเราผลิตนะครับใช่แต่ที่ต้องได้ชิมครับเมื่อกี้ชิมช็อกโกแลตไปแล้วคราวนี้ชิมอันนี้ไอทอมครับไอทอมเตรียมตัววางตลาดปีหน้าครับผมไอทอมครับก่อนชิมแกะชิมได้เลยนะครับแกะชิมได้เลยนั่งไอทอมก็จะได้ไม่พี่ไอทอมครับไอทอมพี่ชายต้องกินหรือไงไอทอมไอทอมโอเคครับขอบคุณครับชิมก่อน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 เป็นไงมันลืมรสชาติกระท่อมไปเลยครับเชื่อไหมกระท่อมเนี่ยมันทั้งฝาดทั้งเฟื่อนทั้งขมไม่อร่อยเลยอันนี้สินค้าตัวอย่างอะไม่รู้คนกินก็ได้ยังไงแต่วันนี้ผมเอามันมาสกัดครับนี่ไม่ใช่แค่บดนะไม่ใช่แค่ตากนะครับสกัดในระบบสเปรย์ไดร์ครับเพราะฉะนั้นมันจะได้สารที่เรียกว่าสารสำคัญไมตาเจนินเนี่ยเยอะมากกินเข้าไปรู้สึกยังไงครับอย่างแรกเลยเฟรชตื่นตัวครับมันคือ energy drink ครับทำงานนะกินขอสักขวดนึงเหมือนกันเดี๋ยวจะปลุกแล้วไหมขอสักขวดโอเคกินด้วยเปรี้ยวใช่พี่มันคือในโอ้โหนี่โอ้โหอันนี้เหมือนกันนะเดี๋ยวลงโชว์ห่วยเหมือนกันพี่เยี่ยมเยี่ยมเลยครับอันนี้ราคาไม่เท่าไหร่ครับแพ็คเกจสมบูรณ์แบบของมันจะคล้ายๆReady ขวดละ15 บาทโอ้ขายขวดละ15 บาทเหมือนReadyเลยจะเป็นขวดแก้วเหมือนReadyเลยไอทอมแต่ใหญ่กว่านี้หน่อยนึงปริมาณประมาณนี้ครับเพราะว่าเราจะไม่สามารถกินได้ข้ามดื่มเกินวันละ2 ขวดถ้ากินเยอะมันก็จะทำให้เราดีดและนอนไม่หลับไม่หลับไม่นอนไม่หลับไม่นอนใช่ไหมขวดพอดีอ่ะไม่หลับไม่นอนอ่ะเรื่องของการตลาดตัวไอทอมเอาไว้เนี่ยนะครับไอทอมผมจะวางใน7 Big C Macro Lotus คำนวณได้ง่ายๆ10,000สาขา7ขายวันละ5 ขวดวันละ50,000 ขวดนะตลาดโชห่วยอีก50,000 ขวดเพราะฉะนั้นผมต้องมีวันละ100,000 ขวดเชื่อไหมครับว่า8 ลิตรเนี่ย8 ลิตรนะครับมันจะใช้สารสกัดใบกระท่อมเนี่ยนะครับอยู่คนเดินทางได้ใช่นะครับสารสกัดตัวนี้อยู่ที่ประมาณ5 กรัมต่อน้ำ8 ลิตรเพราะฉะนั้นถ้าผมทำ8วันละ100,000 ขวดเนี่ยผมจะเป็นที่จะต้องใช้ผงเยอะพอสมควรยังไม่ต้องคุยถึงเรื่องอื่นเลยยังไม่ต้องคุยว่าจะเอาใบไปขายสดหรือจะส่งออกหรือจะยังไม่ต้องคุยครับแค่ทำไอทอมออกมาขายอย่างเดียวเนี่ยวันหนึ่งขายผมไม่ได้วันละ2,500 กิโลแค่ตัวแรกนะแค่ตัวแรกนะย
ยังไม่รวมถึงการตอนนี้เราเตรียมตัวดิวกับต่างประเทศในเรื่องของการส่งผงกระท่อมกระท่อมเมื่อ5ปีที่แล้วตอนที่ประเทศเรามันยังไม่ถูกกฎหมายเชื่อไหมครับว่าญี่ปุ่นแอบตั้งโรงงานอยู่ในอินโดนีเซียแล้วก็ซื้อกระท่อมจากทางภาคใต้ซื้อกระท่อมจากมาเลเซียไปทำเป็นสารสกัดตัวไมโครเดนินตัวนี้แหละครับสกัดออกมาแล้วก็ญี่ปุ่นก็ทำเป็นยาแล้วก็ขึ้นสิทธิบัตรตรวจสูตรที่มีกระท่อมเป็นส่วนผสมมีสารมียาแก้ปวดด้วยนะครับยาแก้อักเสบนะครับยาแก้อัลไซเมอร์นะครับยาลดอาการหยาดของยาเสพติดนะครับ5สูตรครับที่ญี่ปุ่นตรวจไปเรียบร้อยแล้วก็ประเทศไทยลุยในตลาดยาแก้ปวดจะเล่าให้ฟังกระท่อมในอเมริกาขายแล้วระบุว่ามันคือสินค้าของประเทศไทย Made in Thailand นะครับทั้งที่ประเทศเราแม่งผิดกฎหมายอยู่แต่เมกาขายเนี่ยมันบอกประเทศไทยเรียบร้อยแล้วเพราะว่าอินโดมันเอาจากไทยไปครับกระท่อมประเทศไทยคือกระท่อมที่ดีที่สุดไมโนใบนี้มีใครครับกระท่อมได้ดีกว่าที่นี่ผมได้มีโอกาสคุยกับพี่ภพนะครับแกเป็นอดีตรองเลขาธิการปปส.แกเป็นหนึ่งในทีมผลักดันกระท่อมให้ท่านสมศักดิ์ปลดล็อกพี่ภพแกบอกว่าหนึ่งรู้ไหมกระท่อมเนี่ยถ้าเราวางแผนปลูกกันดีๆมันจะทำให้ประเทศเราเป็นมหาอำนาจได้ผมก็งงแกบอกหนึ่งรู้ไหมว่าตลาดยาแก้ปวดยาพาราเนี่ยแหละแล้วก็ยาแก้อักเสบที่ขายกันอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยมูลค่าของมันคือ3ล้านล้านล้านด้วย3ครั้ง3ล้าน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 3ครั้งครับเขาบอกว่าถ้าเราทำออกมาแล้วเราขอมาร์เก็ตแชร์ตรงนี้แค่ 10% เราได้เป็นล้านล้านขึ้นมามันคือเท่ากับงบประมาณแผ่นดินเลยถ้าเราส่งเสริมให้เกษตรกรได้ปลูกว่าใบสดตอนนี้ขายกันอยู่ใบกิโลละ500ผมบอกว่ามันไม่ได้เอาเรื่องจริงมาพูดกันดีกว่าผมรับซื้อใบเกรด A 200นะครับใบเกรด A คือใบสมบูรณ์ใหญ่ใบ 7D เนี่ยไซส์อย่างเงี้ยสมบูรณ์เล็ก100นึงต่อกิโลเกรด C ก็คือทั้งแมลงทั้งเล็กทั้งใหญ่ที่โดนเจาะรูทั้งหลายลง C หมดเลยเพราะว่าแต่ละเกรดทำคนละอย่างเกรดที่เป็นยาต้องใช้ใบสมบูรณ์ A ครับสารไมเทนินเวลาที่สกัดออกมาแล้วมันจะอยู่ครบเวลาที่เราส่งออกต้องส่งตรวจทุกครั้งนะครับอย่างเกรด B เกรด C ลงมาทำไอทอมได้ครับเนี่ยคือที่มาบางคนถามเฮ้ยจะมาตัดเกรดทำไมวะ A B C ทำไมไม่เหมือนกันก็เหมือนครับใบสมบูรณ์แน่นอนครับอย่างเนี่ยสมมติว่าอันนี้กระท่อมนะรุ่นแรกเนี่ยจะเป็น200พวก UF ทั้งหลายเนี่ยจะเป็นกิโลละ300เพราะ UF เชื่อไหมว่า UF เนี่ยทำน้ำมันออกมาน้ำมันดีมากนะครับน้ำมันดีมากแล้วก็ได้อยู่ประมาณ 20-25% ผมก็ยังตกใจอันนี้น้ำมันจากยูเอฟ18เป็นน้ำมันที่คั้นออกมาคราวที่แล้วเราได้จับน้ำมันกันหรือยังก็หลายคนแช่น้ำไว้ก่อนก็แช่น้ำไว้บางทีน้ำไม่ถึงไอ้พวกนี้ผมเคลมไปทั้งหมดไปทั้งครัวแปดเดือนมันเก็บได้แต่ถ้าปลูกแบบพอเม็ดนะครับปลูกแบบพอเม็ด4ปีมันต้องใช้ระยะเวลากว่าใบมันจะหมดยางเนี่ยคือข้อเสียของการปลูกแบบพร้อมเลยแต่ผมก็แก้ไขอีกอย่างนึงนะตอนนี้กำลังทำนะฮะเดี๋ยวจะมีออกมาใช้ต้นกระท่อมเสียบโยนกระท่อมเลยรากมันมีรากแก้วรากฝอยอยู่แล้วไอ้นี่มันไม่มีรากฝอยใช่ไหมบางทีมันจะเป็นเกี่ยวแบบที่พ่อคุณมาเจอนั่นแหละเพราะรากฝอยมันยังไม่ค่อยเดินเต็มที่มันดึงจากรากแก้วอย่างเดียวรากแก้วมันก็อาหารไม่พอมันก็เกี่ยวให้ดูบ้างผมแก้อยู่ตอนนี้ก็คือเอาต้นตอที่เป็นต้นกระท่อมที่เกิดจากการเพาะเม็ดนี่แหละครับแล้วก็เอายอดกับท่อมแก่เนี่ยมาเสียบปั้งเข้าไปรากฝอยมีรากแก้วมีส่งอาหารขึ้นต้นได้แล้วไม่ต้องรอใบอ่อนเพราะว่าไอ้กิ่งที่มาปักมันคือกิ่งแก่แล้วมันก็พร้อมที่จะแก่เลยสารสำคัญก็มีในนั้นเลยไม่ต้องไปปลูกใบอ่อนที่เป็นยางเหมือนกับในการปลูกแบบพร้อมมาเลยผมแก้ไขเรียบร้อยแล้วน่าจะหลักข้อเสียของปลูกพร้อมเลยถ้าใบออกผลหมายว่ามันกลายเป็นตะคุ่มไปแล้วสารไมโครเดนินไม่มีครับไม่ต้องเอามาขายกินก็ไม่ได้ขายโรงงานก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นการขายเข้าโรงงานเราถึงได้เน้นว่าให้ใช้พันธุ์ของเราเพราะรู้ว่าอะไรมาขาย
อย่าลืมนะผมไปสกัดมาเป็นยาออกมาพันธุ์ควบคุมปริมาณสารสำคัญตัวนี้ได้มันจะต่างกับพืชหลายๆอย่างกระท่อมจะมองว่าง่ายก็ง่ายจะมองว่ายากก็ยากครับฟังไว้นะแพ้มันจะไม่ขนท้องปลอมมันจะขนอย่าไปกลัวให้มันง้ำกันเด้อปรับเตรียมตัวนะครับได้เขาบอกง้ำคืออะไรก็ต้นน้อยมันแพ้ต้นใหญ่แต่คนง้ำของเขาเป็นบ่ตรงนี้แล้วก็หยดใส่ถุงสามถุงสามถุงสี่มันซีมันจะมีอีกถุงนึงน่าจะแอสตันนี่ไปปลูกทดลองนะครับนั่นแหละพวกนั้นอ่ะลงซีหมดเลยลงซีใบนี่งามเลยเนาะไม่มีคนเพิ่งรู้ได้นี่ผมเพิ่งรู้อ้าวโอเคกระท่อมคือสิ่งที่เราต้องการเร่งด่วนครับตอนนี้ครับผมเร่งเลยครับเร่งให้ได้กระท่อมคือสิ่งที่เราต้องการเร่งด่วนครับมิถุนากรกฎาคมน่าจะรุ่นแรกครับไอ้รุ่นตัวอย่างรุ่นแรกมาเนี่ยประมาณขนาดนี้นะครับเร็วมากไอ้กระท่อมใช่ไหมพี่เดี๋ยวเอาไอ้ปุ๋ยอินทรีย์วัตถุของเพชรตองคิงไปลงเอาเลยครับพี่จัดเพชรตองคิงครับพี่จัดกันเลยมีเป็นโรงงานเจ้าของมาเองครับเจ้าของโรงงานมาเองไม่ต้องห่วงครับอันนี้พี่ถือไว้เจ้าของโรงงานมาเองครับอันนี้พี่ครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูมันเสียบได้มันประเภทกะนี่กระโดนกระเดินอะไรพวกนี้มันเสียบไม่ได้ไม่ได้ฮะคนละยางกันครับคือเสียบได้แต่ว่าสารสำคัญของมันไม่มีเขาไม่ใช่ทำยากันนี่ตอนนี้ผมแก้อยู่นี่ติดแล้วผมเอากระท่อมเสียบบนกระท่อมเอาต้นที่เพาะเมล็ดใช่เพาะเมล็ดใหม่เสร็จปุ๊บเราก็เอายอดกระท่อมเนี่ยเสียบเข้าไปเลยฮะตอนนี้ติดหมดแล้วอันนี้นี่มันจะเป็นต้นอย่างนี้เลยอันเนี้ยไม่ต้องกลัวเฉาเพราะมันมีรากฝอยเรียบร้อยแล้วไอ้นี่รากฝอยยังไม่เดินมีฝนย้ายมาใช่มันกระเทือนมันอะไรเยอะแยะนี่พ่อนี่อันนี้กระท่อมเสียบบนกระท่อมข้างล่างเป็นเพาะเม็ดข้างบนเป็นเสียบเป็นยอดแก่เข้ามาเสียบบนระบายกันเห็นไหมทรงใบบนระบายอันนี้บัวทองฮะมันมีไม่กี่ต้นนะบัวทองเนี่ยทางใต้เนี่ยคือคนจีนเขาพ่อมันแรงมันเป็นมันเป็นกระท่อมพันธุ์เก่าแก่โจมันฉลาดเขาจะมีห้างก้านแดงนะครับก้านขาวแดงกวาก้านแดงหางก้างขาวหางก้างนะครับแล้วก็หางก้างก็คือแมงดานะฮะมันจะก้างพวกนี้ก้างใช่นี่พอกบดินถึงนี่เดี๋ยวขุดหลุมนะลงถึงนี่เลยพอไอ้ต้นนี้มันโต okay. ขึ้นไปแล้วนะใช่เอาแค่ถึงแค่ลอยฮะพอมันโตขึ้นไปแล้วปุ๊บค่อยกลบตอมันแล้วมันก็จะกลายเป็นรากแก้วไปเลยต้นนี้ปลูกเลยอันนี้ต้นอะไรพี่หนุ่มไหนครับพี่หนึ่งต้นนี้โพทองครับโพทองใช่ไหมครับก้านแดงพันโพทองก้านแดงโพทองอันนี้ดีสุดแล้วใช่ไหมตะบนโพทองมันเป็นหายากคือตอนเนี้ยกระท่อมไม่ใช่แค่ว่าปลูกแค่เป็นก้านแดงหรือเขียวหรือแมงดาหรืออะไรนะครับเขาลงเขาจะมีเหมือนใช่มีโพอันนี้โพก็ยังงงว่ามีโพสารขนาดไหนว่าทรงนี้มาเนี่ยบ้านนี้มีโพทองไงโพทองเนาะนี่โพทองนี่โพทองอันนี้โพทองยอดครับสุดยอดครับโอเคครับแดงหมดเลยฮะแดงหมดเลยที่ไม่มีเขียวเลยพวกนี้ส่งโรงงานอย่างเดียวเลยฮะใช่อันนี้เฮ้ยมีทองหลางปนมา1ต้นอุ้ยทำไมของพ่อนี่ทองหลางคืออะไรครับสายพันธุ์ทองหลางเหมือนกันนะกระท่อมสายพันธุ์ทองหลางสายพันธุ์ทองหลางดีใช่ไหมทองหลางมันจะยาวๆใบมันจะยาวๆมันจะคนละอย่างกันไอ้นี่มันกลมใช่ไหมอันนี้เป็นใบโพมันไปไอ้ทองหลางเนี้ยมันจะเป็นยาวๆทองหลางจะเป็นยาวๆสายพันธุ์แล้วนะเนี่ยทำไมของพ่อนี่หลายพันธุ์วะดีใช่ไหมเออดีฮะดีพวกนี้คือมันกินได้แต่ว่ามันเป็นพันธุ์หายากแบบนี้แหละมันเป็นพันธุ์หายากเพราะว่าพวกนี้เขาต้องไปเอาในป่าออกมาถ้างั้นหนูต้องไปสังเกตดูใบมันนะมันเป็นแบบไหนเออเนี่ยอ่างก็ได้เยอะนี่ก็ได้อยู่ให้ไปต้นหนึ่งอยู่มีอยู่ใช่ไหมมีใช่ดูเดี๋ยวใบให้มันดีอันนี้ให้ทุกคนอยู่อันนี้กระท่อมโพเนาะนี่โพทองนี่โพทองอันนี้โพทองต้นนั้นอันนี้ทองหลางทองหลางครับนี่ทองหลางทองหลางใบมันจะยาวๆฮะใช่ใบมันจะยาวๆใบยาวของพ่อโอกาสได้ทองหลางมาด้วยอ่ะทองหลางใช่ไหมครับโอ้โห
จะเรียนอยู่ที่นี่ครับของหลังอ่ะผมไปคัดใส่กระถางขายแพงรู้ไหมผมเพิ่งจะขายในงานไปเทคไปต้นละพันเนี่ยของหลังเนี่ยโอ้โหถูกหวยแล้วเนี่ยยิ้มเลยคือของหลังถ้าคนเล่นให้กับมือเลยนะเนี่ยคัดมากับมือเลยต้นนี้มันขอทราบมาใหม่ต้นแรกในจังหวัดสุรินทร์ครับต้นกระท่อมก้านแดงโพทองนะครับอันนี้อยู่ที่สวนพ่อทองมานะครับชอบน้ำมาแล้วเดี๋ยวไปดูนะไปดู2วันนี้ไปดู1เดือนนี้วันนี้ก็คุณหนึ่งนะครับจากบริษัททองกนกได้มาเราช่วยกันเป็นเกียรติในการปลูกต้นกระท่อมโพทองเนาะพี่เขาไม่ออกฉีดได้ไหมมันไม่ออกใช่ปะฉีดมีมีดไหมครับไม่ได้จุ่มน้ำมาเอออาจารย์สาวอะไรแล้วอาจารย์สาวฉีกเอาเหนียวเลยเจอหน้าดินเหนียวดินเหนียวอยู่แล้วโอเคนี่ต้นแรกของสุรินนะครับต้นแรกของสุรินต้นแรกครับต้นแรกครับเป็นต้นของโพทองนะครับเด็กครับกระท่อมโพทองครับกระท่อมโพทองอ้าวเข้ามาไม่กันหักไหมลงยีไหมไปทางไหนก็ได้นะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไปเลยไปเดี๋ยวดินมาเติมอีกให้มันโคลนอย่างนี้เลยไม่ว่าดินอะไรเดี๋ยวเอาอีกอัดเข้าไปอีกดินต้องหักน้ำดีเอาผู้ชมมาเลยครับสวัสดีครับพี่อันนี้อยู่สวนคุณพ่อทองมานะครับอยู่ที่สีขอรภูมิโครงการเกษตรโคกน้องนาครับกระท่อมภายนี้เป็นกระท่อมพันธุ์โพทองนะครับหายากที่สุดได้เลยครับนี่เลยต้นเดียวด้วยแล้วก็ปล่อยน้ำนี่ปลูกอย่างนี้ตัวนี้อีก7เดือนเก็บใบนะเนาะพี่ครับผม7เดือนนี่ขึ้นเป็นพุ่มท้องฝรั่งเลยใครดูอ่ะโอ้โหไปดูว่า7เดือนเนี่ยพุ่มท้องฝรั่ง2เดือนนี่ก็นี่นะครับเดือนเดียวแล้วใช่ไว้ก็เอากระถุงปุ๋ยก็ได้พี่ถุงปุ๋ยตั้ง4เหล่าบ่